โอเคสวัสดีเพื่อนๆชาวอารีนาเบรกเอาท์ทุกคนนะครับสำหรับผู้เล่นที่มาเล่นใหม่ในเกมนี้นะครับก็น่าจะมีปัญหาพอเวลาโดนยิงนะครับเวลามีสถานะขึ้นมาเนี่ยเราไม่รู้ว่าต้องใช้อะไรรักษานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาติวเข้มให้เลยนะครับเดี๋ยวจะสอนคอร์สพยาบาลให้กับเพื่อนๆที่มาเล่นใหม่เลยนะครับโดยที่หน้าตาที่ผมเปิดขึ้นมานะครับจะบอกว่าสถานะไหนใช้อะไรรักษานะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะกดดูได้จากตรงขวาล่างตรงนี้นะครับพอเวลากดขึ้นมามันจะขึ้นให้ดูเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูสถานะของตัวละครก่อนแล้วกันนะครับโดยที่ตัวละครเรานะครับจะมีเลือดเป็นส่วนต่างๆนะครับอย่างหัว35หมายความว่าถ้าเราโดนดาเมจมากกว่า35คือตายนะครับแขน60ถ้าว่าเราโดนยิงจนแขนหมดนะครับผมเลือดแขนหมดเนี่ยตัวละครเราจะแขนดำนะครับก็คือไม่สามารถที่ใช้ยารักษาได้ต้องผ่าตัดเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับเหมือนกันนะครับผมพวกชิ้นส่วนข้างล่างนี่เหมือนกันนะครับชิ้นส่วนตรงช่วงบริเวณตรงกลางหว่างขานะคือถ้าหากว่าโดนยิงจนดำเนี่ยก็จะทำให้หิวข้าวหิวน้ำไวขึ้นนะครับแต่หน้าอกเนี่ยจะเป็นส่วนที่ดำไม่ได้นะครับถ้าดำแล้วคือตายสถานเดียวนะครับส่วนขาถ้าหากว่าดำก็คือจะวิ่งไม่ได้อะไรประมาณนี้คร่าวๆนะครับโอเคเรากดเข้าตรงขวาล่างตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มคุยเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวในคลิปผมจะซูมหน้าจอให้นะครับมาอย่างแรกเลยนะครับผม injury หรือว่าสถานะที่เลือดลดนะครับเราจะต้องใช้ยารักษานะครับสถานะ injury นะครับผมหมายความว่าหลอดเลือดตามแขนขาของเราลดลงนั่นเองนะครับหลอดเลือดตรงนี้นะครับผมเวลาหลอดเลือดตรงนี้ลดลงนะครับจะเข้าสู่สถานะ injury หรือว่าบาดเจ็บนั่นเองนะครับวิธีที่จะเพิ่มเลือดนะครับผมอันนี้กรณีที่แค่ injury นะครับผมเราจะต้องใช้ยาต่อไปนี้นะครับผมก็จะเริ่มตามเกณฑ์นะครับผมตามนี้นะครับผมสามารถใช้ยาพวกนี้รักษาได้นะครับอันนี้คือกรณีเลือดลดเฉยๆนะครับต่อมาสถานะที่2นะครับผมก็คือสถานะเลือดไหลนั่นเองนะครับสถานะเลือดไหลเนี่ยจะโชว์เป็นรูปผ้าพันแผลแล้วก็มีเลือดไหลนะครับโดยที่วิธีในการรักษานะครับก็ให้เราใช้ผ้าพันแผลนะครับผมโดยจะมีเป็นตามเกณฑ์นะครับอันแรกเนี่ยจะรักษาได้แค่1ครั้งต่อ1ส่วนนะครับอันนี้ใช้ได้2ครั้งและ4ครั้งนะครับโดยที่ตรงนี้ผมยังไม่ได้ลองนะครับแต่ว่าพวกยารักษานะครับบางอันเนี่ยสามารถที่จะใช้ในการพันแผลได้ด้วยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นขอหาตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับผม Battlefield Medkit นะครับจะเขียนว่า Cause Wound Treatment Durability นะครับผมก็คือสามารถที่จะรักษาอาการเลือดไหลได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ TMK เช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะใช้ในการรักษาการเลือดไหลได้แล้วก็พยาบาลใหญ่นะครับก็พยาบาลใหญ่อันนี้นะครับผม STO นะครับก็สามารถที่จะใช้ในการรักษาอาการเลือดไหลได้นั่นเองนะครับโอเคก็ในบางครั้งนะครับเวลาเราโดนยิงเนี่ยบางทีมันจะแถมสถานะเลือดไหลมาด้วยนะครับซึ่งสถานะเลือดไหลเนี่ยถ้าหากเพื่อนๆไม่รักษานะครับจะทำให้ตัวละครเราเสีย HP ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมซึ่งมันก็จะเปลืองทรัพยากรในการรักษานะครับแนะนำว่าถ้าหากว่าเลือดไหลเนี่ยให้หาเวลาในการพันแผลเลยนั่นเองนะครับต่อมาคือสถานะบุ๊กเคนนะครับผมหรือว่าที่ภาษาในเกมเรียกว่าดำนะครับแขนดำขาดำท้องดำนะครับสถานะบุ๊กเคนหมายถึงว่าเราโดนยิงจนเลือดหมดเลยนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นแขนนะครับผมมีเลือดอยู่ที่60นะครับกรณีเราโดนยิงจนแขนลดเหลือ0นะครับก็จะเข้าสู่สถานะแขนดำนั่นเองนะครับซึ่งสถานะดำนะครับจะต้องใช้การผ่าตัดนะครับโดยที่อุปกรณ์ในการผ่าตัดก็จะมีดังนี้นะครับผมซูจิเข้านะครับผมอันนี้จะใช้ช่องเดียวนะครับแต่จะผ่าตัดได้แค่1ส่วนเท่านั้นนะครับแล้วก็ STD คิดนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานของการตัดเลยนะครับผมมันสามารถใช้ได้4รอบและจะกินช่องอยู่ที่2ช่องนั่นเองนะครับ TMK นะครับผม TMK เนี่ยจะสามารถผ่าตัดได้ทั้งหมด8ครั้งนะครับแต่จะกินช่องอยู่ที่3ช่องนะครับและ STO นะครับผม STO จะสามารถผ่าตัดได้12ครั้งนะครับแต่ว่ามันจะกินช่องอยู่ที่4ช่องนั่นเองนะครับโดยปกติแล้วเพลเยอร์จะนิยมเอา STD คิดไปนะครับเนื่องจากมันใช้ได้4ครั้งและมันใช้ช่องเก็บของเพียง2ช่องเท่านั้นนั่นเองนะครับคือเอา STD คิดไปเนี่ยมันรู้สึกสบายใจกว่านะครับแต่ถ้า TMK และ STO ขึ้นไปเนี่ยเวลาเราตายเราจะเสียดายนะครับส่วนมากผู้เล่นจะนิยมเอา STD ไปนั่นเองครับผมและหลังจากที่ตัวละครเราผ่าตัดเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องทำการฮิลด้วยนะครับเพราะว่าการผ่าตัดเนี่ยมันทำให้ชิ้นส่วนดำนะครับกลับมาฮิลได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ต้องผ่าตัดแล้วก็ฮิลต่อนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆโดนยิงจนดำเนี่ยต้องใช้เวลาเยอะเลยนะครับเพราะว่าผ่าตัดบวกฮิลก็ใช้เวลาเป็นนาทีเลยนั่นเองยิ่งผ่าตัดหลายส่วนเนี่ยใช้เวลานานแน่นอนเองนะครับต่อมาเป็นสถานะเพนนะครับผมหรือว่าเจ็บนั่นเองนะครับกรณีบางครั้งตัวละครเราโดนยิงจนเจ็บนะครับหน้าจอตัวละครเรามันจะเบลอนะครับและตัวละครเราจะส่งเสียงดังนะครับซึ่งการส่งเสียงดังเนี่ยจะทำให้ศัตรูรู้ว่าเราอยู่ไหนนั่นเองนะครับตัวละครเราจะร้องโอยอายโอยอายนะครับวิธีในการระงับความเจ็บปวดนะครับก็คือให้กินเพนคิลเลอร์นะครับผมซึ่งจะมีเกจต่างๆนะครับเพ
พนคิลเลอร์อันแรกนะครับผมกินได้3ครั้งนะครับโดยที่จะมีระยะเวลาบัฟต้านทานความเจ็บปวดก็คือตัวละครเราจะไม่ร้องอยู่ที่60วินาทีนะครับแล้วก็จะมี Energy Drink และ LP นะครับผมอันนี้ก็คือใช้ได้ครั้งเดียวนะครับแต่ว่าระยะเวลาเนี่ยจะอยู่ได้นานกว่าเพนคิลเลอร์ปกตินั่นเองนะครับต่อมาเป็นเพนคิลเลอร์ซองนะครับยาสีฟ้าจะใช้ได้3ครั้งเหมือนกับเพนคิลเลอร์อันแรกนะครับแต่ว่าเพนคิลเลอร์สีฟ้าเนี่ยจะมีระยะเวลาบัฟอยู่ที่180วินาทีนะครับผมเม็ดนึง180วินาทีนะครับก็เรียกได้ว่าอยู่ค่อนข้างนานนะครับต่อมาจะเป็นเพนคิลเลอร์ชนิดกระปุกนะครับเพนคิลเลอร์ AP นะครับผมจะอยู่ได้210วินาทีนะครับและสามารถกินได้6ครั้งนั่นเองนะครับและเพนคิลเลอร์ EX นะครับผมเป็นเพนคิลเลอร์ที่ดีที่สุดในเกมนะครับจะใช้ได้300วินาทีนะครับผมและสามารถกินได้8ครั้งเลยนั่นเองนะครับนี่ก็คือโหมดเพนคิลเลอร์นะครับถามว่ามันสำคัญยังไงมันสำคัญมากๆนะครับอย่างเช่นกรณีเพื่อนๆโดนยิงจนแขนดำขาดำนะครับโดยเฉพาะขาดำเนี่ยจะทำให้ตัวละครเราวิ่งไม่ได้เลยนะครับแต่การกินเพนคิลเลอร์เนี่ยมันจะฝืนให้ตัวละครเราสามารถที่จะเดินหรือวิ่งได้นั่นเองนะครับคือเวลาเราขาดำเนี่ยถ้าคุณผู้ชมไม่มีเพนคิลเลอร์ตัวละครเราแทบจะขาดเลยนะครับถ้าใครที่เคยเล่นแล้วน่าจะเข้าใจนะครับว่าตัวละครเราเดินเป็นเต่าเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเพนคิลเลอร์ควรต้องมีทุกครั้งนะครับและเวลาเราจะเข้าปะทะกับศัตรูนะครับให้กินเพนคิลเลอร์รอไว้เลยนะครับเพราะว่าการที่เราโดนยิงเนี่ยมันจะได้ไม่ทำให้ตัวละครเราแบบเสียจังหวะนั่นเองนะครับก็แนะนำให้พกไปนะครับผมแบบใดก็ได้นะครับเวลาจะสู้หรือว่าจะเข้าทำนะครับผมก็กินเพนคิลเลอร์รอไว้เลยนั่นเองนะครับต่อมาเป็นสถานะขาดน้ำนะครับถ้าใครที่ไม่ค่อยเอาน้ำลงไปนะครับหรือว่าไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการขาดน้ำเนี่ยคุณคิดผิดแล้วนะครับเพราะว่าการขาดน้ำในเกมนี้ส่งผลร้ายแรงมากนะครับผมมันจะทำให้เลือดของตัวละครเราค่อยๆลดลงนะครับผมเคยมีประสบการณ์ลงไปเล่นนะครับแล้วไม่ได้กินน้ำเลยนะครับผลที่ได้ก็คือตัวละครเราจะเสียเลือดนะครับผมทุกชิ้นส่วนของร่างกายเลยนะครับจนถึงระดับสีส้มหรือประมาณครึ่งหลอดนั่นเองนะครับและการที่ตัวละครเราเลือดแต่ละส่วนน้อยนะครับผมก็ส่งผลให้ตัวละครเราจะโดนยิงตายง่ายกว่าปกตินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นควรจะมีน้ำติดไว้เสมอนะครับผมอย่าให้ตัวละครเราอยู่ในสถานะขาดน้ำนั่นเองนะครับต่อมานะครับจะเป็นสถานะหิวนั่นเองนะครับผมการหิวก็ส่งผลร้ายแรงเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าการหิวเนี่ยจะทำให้ตัวละครเรา HP ลดลงเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมและความหิวเนี่ยจะทำให้ตัวละครเราวิ่งได้ช้าลงและรีสตามิน่าได้ช้าลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกับน้ำเลยนะครับผมเราไม่ควรปล่อยให้ตัวละครเราหิวนะครับพยายามติดพวกของกินไว้นะครับผมเป็นน้ำก็ได้หรือไม่ก็อาหารก็ได้นะครับหรือว่าพกเป็นพวกน้ำที่มันเพิ่มทั้งความหิวและความกระหายน้ำนะครับผมก็จะช่วยได้เยอะเลยนั่นเองนะครับต่อมานะครับตรงนี้เป็นเกี่ยวกับการรักษาปอดนะครับซึ่งผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเจอนะครับซึ่งอันนี้ไม่ต้องโฟกัสมากก็ได้ก็คือเป็นสถานะที่ตัวละครเราโดนระเบิดแก๊สน้ำตานั่นเองนะครับมันจะทำให้ปอดของเรานะครับแบบแสบปอดอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เวลาเราสูดแก๊สน้ำตาเข้าไปเนี่ยจะทำให้เลือดของเราลดเรื่อยๆนะครับเราสามารถแก้ได้ด้วยการใช้อันนี้นะครับผมชื่อมันอ่านยากนิดนึงขออนุญาตนะครับแต่ว่าเวลาไปเล่นในโหมดฟาร์ม normal นะครับผมผู้เล่นใหม่เนี่ยจะยังไม่ค่อยเจอนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสนะครับอันนี้ผมเล่นมาผมไม่เคยเจอเลยนะครับผมใครใช้ระเบิดแก๊สหรืออะไรนั่นเองนะครับต่อมานะครับผม critical overload นะครับมันจะเป็นสัญลักษณ์ตัว T แบบนี้นะครับซึ่งความหมายของมันก็คือในขณะนี้ตัวละครเรากำลังแบกของมากเกินไปนะครับผลที่ได้ก็คือจะทำให้ตัวละครเราเคลื่อนที่ช้าลงนะครับจากเดินธรรมดาก็แทบจะเดินแบบคานนะครับหรือการวิ่งเนี่ยก็คือสปีดลดลงอย่างมากเลยนั่นเองนะครับส่วนมากแล้วสถานะน้ำหนักเกินเนี่ยมักจะมาตอนช่วงเลทเกมนะครับตอนที่เราแบบฟาร์มจนกระเป๋าแน่นเลยนะครับผมฟาร์มของฟาร์มปืนจนกระเป๋าแน่นเนี่ยก็ดูด้วยนะครับว่าตัวละครเราขึ้นสถานะนี้หรือเปล่าถ้าหากว่ามีสถานะนี้ขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะทำให้ตัวละครเราเคลื่อนที่ได้ช้าลงนะครับทั้งเดินธรรมดาช้าย่องช้าวิ่งช้าหมดเลยนั่นเองนะครับหรือเพื่อนๆจะแก้ปัญหาด้วยการฉีดยาแต่ก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับยาอันนี้นะครับผม STR injection เนี่ยจะทำให้ตัวละครเราแบกของได้มากขึ้นเป็นระยะเวลา180วินาทีนะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าเรามาฉีดยาแดงนี้ไปเลยดีกว่านะครับผมเพราะว่าเวลาเราวิ่งช้าเท่ากับเราต้องใช้สตามิน่าในการวิ่งมากขึ้นนะครับผมแนะนำว่าให้ฉีดยาแดงนี้ไปเลยเพราะยาแดงนี้มันจะทำให้ตัวละครเรารีสตามิน่าไวแล้วก็วิ่งได้นานขึ้นนะครับเอามาแก้ปัญหาเวลาเราน้ำหนักเกินนั่นเองนะครับผมใช้นี่เลยชัวร์กว่านะครับผมทำให้เราวิ่งได้นานขึ้นไปเลยนะครับไม่ต้องไปฉีดยาฟ้าเสียเวลาเองนะครับสถานะต่อมานะครับสถานะหูสีแดงนะครับหมายความว่าเราได้รับเสียงดังมากเกินไปนะครับจนเราหูอื้อนั่นเองนะครับซึ่งสถานะนี้นะครับจะเกิดขึ้นตอนที่เรายิงปืนในอาคารแล้วปืนเราไม่มีเก็บเสียงนะครับหรือว่าเราโดนระเบิดแฟตเข้ามานะครับมันจะทำให้เราหูอื้อไปชั่วคราวนะครับผลที่ได้ก็คือเราจะไม่ได้ยินเสียงอะไรหลังจากนั้นเลยนะครับเสียงวิ่งเสียงเดินเสียงอะไรนะครับผมลองคิดภาพดูนะครับเวลาเพื่อนๆอยู่ในอาคารนะครับแล้วศัตรูปาแฟตมาโป้ง
หูเราจะอื้อนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยต่อให้ศัตรูวิ่งมาเราจะไม่รู้ตัวเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนั่นเองก็เป็นอะไรที่อันตรายพอสมควรนะครับต่อมานะครับผมสถานะซาวบ็อกกิ้งนะครับอันนี้จะคล้ายๆกับอันบนนะครับแต่ต่างกันนะครับสถานะซาวบ็อกกิ้งที่เป็นรูปเครื่องหมายลบหน้าหูเรานะครับผมหมายความว่าเรากำลังใส่หมวกเหล็กที่ปิดหูนั่นเองนะครับผมผลที่ได้ก็คือจะทำให้เราได้ยินเสียงศัตรูเบาลงนะครับอย่างเช่นศัตรูย่องหรือว่าเดินเนี่ยเราจะได้ยินเสียงศัตรูเบาลงกว่าปกตินั่นเองนะครับยกตัวอย่างอย่างอันนี้นะครับผมมันจะเป็นหมวกที่ครอบหูนะครับซึ่งมันจะมีค่าสเตตัสเขียนว่า Sound Blocking นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมลงทุนซื้อมาใส่เลยใส่ปุ๊บมันจะมีสถานะนี้ขึ้นนะครับผมก็คือ Sound Blocking นั่นเองนะครับคือมันจะเป็นสถานะที่แบบตัวละครเราใส่หมวกครอบหูนะครับผมมันจะทำให้เราลดผลการได้ยินลงไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าหมวกที่ครอบหูเราแบบนี้นะครับผมดีไม่ดีนะครับคือข้อดีมันก็มีนะครับและข้อเสียมันก็มีนะครับข้อเสียของมันก็คือเราจะได้ยินเสียงเบาลงนะครับแต่ข้อดีก็คือหมวกประเภท Sound Blocking นะครับหรือว่าที่กันหูเนี่ยมันมักจะป้องกันครอบคลุมได้ดีมากๆเลยนะครับยกตัวอย่างถ้าผมโดนศัตรูยิงจากข้างหลังคุณผู้ชมสังเกตไหมครับว่าศัตรูมีโอกาสที่จะยิงเข้าหัวเรายากมากๆเลยนั่นเองนะครับคือมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับผมอย่างที่บอกว่าหมวกที่มันลดผลการได้ยินแต่ข้อดีของมันก็คือมันจะปกป้องเราได้ดีกว่าหมวกทั่วๆไปนั่นเองนะครับผมคือประมาณว่ามันป้องกันดีกว่าอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับก็ต้องลองชั่งน้ำหนักกันดูนะครับหรือว่าถ้าคุณผู้ชมไม่ใช้ก็เอาไปขายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เลยนั่นเองนะครับโอเคก็หมดแล้วนะครับผมสำหรับค่าสถานะในเกมนี้นะครับทีนี้เป็นข้อมูลแถมแล้วกันนะครับว่าแบบพี่ๆผมจะเตรียมยาไปประมาณไหนเพื่อที่จะปลอดภัยนะครับก็เหมือนเดิมเข้าหัวข้อ Quick Organize เหมือนที่ผมเคยสอนไปนะครับอย่างที่บอกนะครับว่า Pain Killer เนี่ยสำคัญมากๆนะครับถ้าคุณผู้ชมมีแบบซองเอาไปอันเดียวก็ได้นะครับแต่ถ้ากรณีมีแบบหลอดนะครับแนะนำเอาไป2อันนะครับเพราะว่าอันเดียวเอาไม่อยู่นะครับแล้วก็ที่พันแผลนะครับถ้าเป็นไปได้ให้เอา OPM ไปนะครับเพราะว่า OPM เนี่ยมันสามารถใช้ได้4รอบนั่นเองนะครับหรือถ้าคุณผู้ชมกล่าวแบบไม่ค่อยสู้เท่าไหร่แบบไม่ค่อยบวกเท่าไหร่ Bandage ที่ใช้ได้2อันนะครับผมอันนี้คือขั้นต่ำแล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมเอา Bandage อันนี้นะครับมันใช้ได้แค่รอบเดียวนะครับซึ่งจากประสบการณ์การเล่นเนี่ยไม่พอนะครับผมขั้นต่ำสุดคืออันนี้นะครับเพราะว่ามันใช้ได้2รอบนั่นเองนะครับผมก็เอาอันนี้ไปสักอันนึงนะครับถ้ากรณีเรากล่าวว่าแบบไม่ค่อยต่อสู้นะครับต่อมาเป็นเครื่องมือผ่าตัดนะครับเครื่องมือผ่าตัดผมจะแนะนำให้เอา STD คิดไปนะครับอย่างที่บอกว่ามันกินช่อง2ช่องนะครับแล้วก็มันใช้ได้4รอบก็เพียงพอต่อการลงเลท1ครั้งแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะแบบเอาอันนี้ไปดีกว่านี่มันใช้ช่องเดียวใช่แต่ว่ามันรักษาได้1ครั้งนั่นเองนะครับผมค่อนข้างน้อยมากเลยนั่นเองนะครับถ้าว่าเอาไปต้องเอาไปเยอะกว่าสมมุติว่าเอาไป3อันก็กิน3ช่องนะครับสู้เอาอันนี้ไปนะครับผมเอาไปแค่อันเดียวนะครับผมกิน2ช่องแต่ใช้ได้4รอบนะครับหรือว่าคุณผู้ชมแบบบวกเยอะนะครับเอา TMK ไปก็ได้นะครับประมาณว่าแบบมันมีครั้งนึงผมไปเล่นเนี่ยเพื่อนโดนยิงดำเยอะมากนะครับผมโยน TMK ให้เพื่อนเลยนะครับก็อ่ะเนี่ยใช้ให้เต็มที่เลยใช้ได้8รอบอ่ะเอาเลยเพื่อนอย่างงี้นะครับแต่ถ้าแบบขั้นต่ำนะครับผมเอา STD ไปนะครับชัวร์สุดแล้วนั่นเองนะครับ STO ไม่แนะนำให้เอาไปนะครับเพราะว่านี่มันใช้ได้เยอะนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างแพงนะครับผมหรือว่าคุณผู้ชมจะเป็นแพทย์สนามประจำทีมนะครับประมาณว่าเพื่อนไม่ต้องเอาที่ผ่าตัดไปเลยเดี๋ยวผมเอาไปคนเดียวก็เอาอันนี้ไปนะครับผมแต่ว่าเวลาเล่นปกติเอาแค่อันนี้ไปก็พอแล้วนะครับต่อมาเป็นยานะครับผมยาเนี่ยแนะนำให้เอาไปสัก3ชุดนะครับกรณีเพื่อนๆเอายาดำไปนะครับเอาไปสัก3อันนะครับผมกำลังดีนะครับหรือถ้ากรณีเรามียาใหญ่นะครับก็เอายาดำไปแค่อัน2อันก็ได้อย่างผมอ่ะสมมติผมจะเอายาสีขาวนี้ไปนะครับเอายาสีขาวไปอันนึงนี่คือแบบเอายาดำไปอีก2อะไรประมาณนี้ก็อยู่แล้วนั่นเองครับแต่ถ้ามีแค่ยาดำนะครับเอาไป3อันกำลังดีนั่นเองครับหรือถ้าเอาไปผสมกับยาใหญ่ก็ยาดำสัก2และยาใหญ่1อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับต่อมาเป็นบูสเตอร์นะครับผมก็คือของฮิลช่วงนี้นี่ผมชอบรีเจนมากๆเลยนะครับน้ำหลอดฮิลเนี่ยเพราะว่ามันจะทำการฮิลเลือดของเราตลอดเวลานั่นเองนะครับผมก็คือเวลาเราโดนดาเมจเนี่ยมันจะค่อยๆฮิลให้เราตลอดเวลานะครับเดี๋ยวผมเอาภาพตัวอย่างให้คุณผู้ชมดูดีกว่าจะลองให้ดูนะครับว่าหลอดฮิลเนี่ยมันฮิลได้ยังไงนะครับนะเราจะทำการปาระเบิดนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะยอมโดนดาเมจจะตายไหมเนี่ยอุ้ยเป็นไงครับตอนนี้เดี๋ยวขอพันแผลก็แล้วกันนะพันแผลเสร็จกับเดี๋ยวเรามาใช้ยานี้กันนะครับโอเคทีนี้ดูในหัวข้อสุขภาพนะครับสังเกตว่าเลือดเราลดเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับผมแขนเหลือ7/6แล้วก็ขาอะไรก็คือเลือดลดหมดเลยนั่นเองนะครับ
ทีนี้ผมจะใช้ยาตัวนี้นะครับผมจะใช้ยาตัวนี้เพื่อฮิวนะครับผมแล้วหลังจากนี้เราไม่ต้องฮิวอะไรเลยนะครับสังเกตตรงซ้ายล่างจะมีรูปหัวใจขึ้นมานะครับเป็นสัญลักษณ์ว่าเรากำลังฮิวนั่นเองครับดูเลือดผมที่เพิ่มนะคือยาฮิวมันจะค่อยๆฮิวขึ้นมานะครับผมข้อเสียของมันคือมันฮิวช้านะครับแต่ว่ามันจะฮิวเป็นระยะเวลาเกือบ 2-3 นาทีให้เรานั่นเองนะครับผมเนี่ยมันจะค่อยๆฮิวมาเรื่อยๆนะครับคือระหว่างนี้เพื่อนๆก็ไม่ต้องฮิวแล้วนะครับก็คืออยู่เฉยๆเดี๋ยวเลือดก็เพิ่มเดี๋ยวผมจะสปีดเวลาให้เห็นนะครับว่าผมอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ว่าเราฮิวจนเต็มหลอดเลยนั่นเองนะครับโอเคตอนนี้เราก็ฮิวเกือบเต็มหลอดแล้วนั่นเองนะครับคือเหตุผลที่ผมชอบยาฮิวนี้มากๆนะครับเพราะว่าบางทีเราแบบไม่มีเวลาฮิวจริงๆนะครับประมาณว่าต้องยิงโคเวอร์ให้เพื่อนหรือว่าเลือดเราลดเยอะมากแบบลดเยอะแบบที่ผมลดเมื่อกี้นะครับคือแบบแดงเกือบทั้งตัวนะครับผมบางทีถ้าเราใช้พวกยาฮิวแบบเนี้ยมันจะใช้การฮิวเยอะมากเลยนั่นเองนะครับก็คือจะหมดยาไปเยอะเลยนั่นเองครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับถ้าเรามียาหลอดแบบเมื่อกี้นะครับเราสามารถที่จะฮิวจนเต็มหลอดได้เลยเห็นไหมครับเนี่ยฮิวจนเต็มหลอดเลยนั่นเองนะครับผมก็มันมีข้อดีข้อเสียนะครับผมข้อดีที่ผมชอบคือเราไม่ต้องเสียเวลาในการฮิวนะครับคือประมาณว่าปักเข็มทีเดียวเดี๋ยวเลือดก็เต็มนะครับแต่ข้อเสียนะครับผมก็คือมันจะค่อยๆฮิวนั่นเองนะครับผมแบบอาจจะแบบอันตรายนิดนึงนะครับก็คือเลือดมันจะค่อยๆรีกลับขึ้นมานะครับเพื่อนๆก็ลองชั่งน้ำหนักเอาดูแล้วกันนะครับว่าจะใช้หรือเปล่าแต่ส่วนตัวเนี่ยผมจะชอบพกไปด้วยกันนะครับผมยาใหญ่แล้วก็ยาฮิวนะครับผมแบบเผื่อฉุกเฉินจริงๆก็ใช้ยาฮิวปักแล้วก็โคเวอร์ให้เพื่อนต่อนั่นเองนะครับผมลองเอาไปเล่นกันดูนะครับต่อมาเป็นหมวดอาหารนะครับซึ่งผมบอกตามตรงเลยว่าหมวดอาหารนะครับผมจะพกไปแค่นมอย่างเดียวนะครับอันนี้อันเดียวเลยนะเพราะว่าเผื่อคุณผู้ชมไม่รู้นะครับผมนมเนี่ยผมเรียกมันตามชื่อนะครับชื่อมันชื่อนม energy drink นะครับนมเนี่ยจะเพิ่มความกระหายให้30นะครับก็คือเหมือนกินน้ำบวก30นะครับแล้วเพิ่มอาหารบวก 4-5 นะครับจากการกินเพียงครั้งเดียวและนมเนี่ยมันใช้ช่องเก็บของแค่อันเดียวนะครับผมเวลาผมไปลงเนี่ยผมจะเอากระป๋องนี้ไปเลยกระป๋องเดียวจบนะครับเพราะว่ามันเพิ่มทั้งความหิวแล้วก็ความกระหายน้ำนะครับแบบดีมากเลยนะครับผมคือถ้าไปสังเกตพวกของอื่นเนี่ยบางทียกตัวอย่างเช่นอันนี้ผู้เล่นใหม่อาจจะไม่รู้นะครับมันจะมีแยมอยู่อันนึงนะครับอันนี้นะครับผมอันนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมกินไปเนี่ยมันเพิ่มความอิ่มให้100นะครับแต่คุณผู้ชมจะหิวน้ํา100นั่นเองนะครับต้องระวังด้วยนะครับอาหารบางอันจะมีข้อเสียนะครับกินได้ความอิ่ม50แต่ว่าหิวน้ําบวกลบ8อะไรแบบนี้นั่นเองนะครับแต่ในขณะที่นมนะครับที่ผมชอบไปเนี่ยเพราะว่ามันบวกทั้งน้ําทั้งความอิ่มนั่นเองนะครับแล้วก็ใช้ช่องเดียวพกแปนเดียวก็คือจบเลยนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะกดคอนเฟิร์มปึ้งขึ้นมานะครับผมนี่น้ำผมไม่มีผมมาซื้ออ่ะอันนี้ก็คือจัดของ1เลทนะครับผมอันนี้ที่ผ่าตัดผมเหลือ2ไม่ต้องตกใจนะครับผมไปเล่นมาอย่างที่บอกนะครับยา2อันเพนคิลเลอร์ขั้นต่ํา2อันนะครับถ้ากรณีเป็นหลอดแล้วก็ยาฮิวนะครับเป็นแบบหลอดกรณีแบบเรามีเวลาในการฮิวน้อยนะครับแล้วก็นมนะครับผมก็คือเพิ่มทั้งความอิ่มแล้วก็เพิ่มน้ำนั่นเองนะครับยาพันแผล2อันนะครับนี่กรณีไม่ค่อยบวกนะครับจัดของประมาณนี้ก็ลงไปเล่นได้แล้วนั่นเองครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับมีประเด็นเรื่องไหนที่อยากให้ทำคลิปสอนก็บอกมาได้เลยนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งมาเล่นอารีนาได้ประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับหลังจากที่ได้ประสบการณ์หรือว่าได้ความรู้อะไรก็เอามาแชร์กับผู้เล่นใหม่เหมือนพวกเรานะครับผมก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรมากนะครับแค่ชอบเล่นโอเคครับผมคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ